สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับมาคุยกันเรื่องวงการบันเทิงกันบ้างหลังจากที่คลิปหลายต่อหลายคลิปก็เป็นเรื่องหนักๆตอนนี้ก็เหมือนจะเป็นเรื่องเบาๆแต่ก็ไม่เบานะครับสำหรับความคิดความอ่านของคนเธอที่ผมจะพูดถึงก็คือคุณนิ้งครับคุณนิ้งกุลสตรีก็คือคุณนิ้งอ่ะก็ไปให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งซึ่งเป็นการสัมภาษณ์สดครั้งแรกของเธอว่าอย่างนั้นก็มีพูดคุยกันถึงเรื่องลูกและเธอก็บอกว่าก็อยากจะให้ลูกเลี้ยงดูตอนแก่เท่านี้แหละครับคำพูดเท่านี้มันหนักหนาสากรรจ์อะไรนักหนามีคนก็ไปโจมตีไปโพสต์ต่อว่าเธอว่าพูดอย่างนี้ได้อย่างไรอะไรวะจะมีลูกให้ลูกดูแลอะไรโอ้ใครเขาพูดอย่างนี้ทั้งประเทศเลยครับผมเห็นว่าคุณนิ้งไม่ต้องไปสนใจหาเหวอะไรเลยกับเรื่องราวแบบนี้ไม่ได้ผิดอะไรเลยนะครับพูดได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าคำพูดของคุณนิ้งนั้นมันไม่ใช่ว่าคือไม่มีจะกินแล้วก็ลูกก็ต้องมาเลี้ยงดูเงินก็มีเยอะแยะเป็นดาราดังโอ้มีเงินเก็บไว้ไม่รู้กี่ล้านอยู่สบายสบายทั้งชาติแล้วครับไม่จำเป็นต้องให้ลูกมาเลี้ยงหรอกเพียงแต่อยากให้ลูกอ่ะดูแลตอนแก่ก็เท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรหนักหนาสาหัสอะไรเลยใช่ครับเพราะว่าคุณนิ้งเนี่ยเขาป่วยเขาไม่ค่อยสบายใช่ไหมเขาก็อยากจะให้ลูกดูแลก็เท่านั้นเองครับก็เป็นเรื่องเป็นราวได้เนาะในแวดวงดาราพวกแฟนคลับพวก FC ทั้งหลายแหละครับผมฟังแล้วคือฟังคุณนิ้งสัมภาษณ์แบบเฉยๆยังไม่รู้สึกอะไรแต่ไปดูคอมเมนต์ที่โดนโจมตีผมก็รู้สึกว่าขำขำว่าเฮ้ยเขาเป็นดารานะเว้ยเขาเป็นดาราหนังดาราภาพยนตร์เขาเป็นนักแสดงนะเว้ยเขาไม่ใช่ฤาษีชีพามนะไม่ใช่พระภิกษุณีที่จะต้องดูดีพูดอะไรผิดไม่ได้เลยไม่ใช่นะครับรู้จักกันหน่อยไหนๆก็เป็นข่าวดังแล้วก็ดีแล้วจะไม่ได้ตกกระแสจริงๆแล้วทำให้เรียกเรตติ้งกลับคืนมาซะด้วยซ้ำไปนะครับเธอผู้นี้เรียนเป็นรุ่นน้องผมนะครับจบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นคณะนิเทศศาสตร์การโฆษณาแล้วก็มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองนะครับเธอถ่ายโฆษณานมเปรี้ยวไปถ่ายทำที่ญี่ปุ่นนะครับเข้าสู่การประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ปี2535นะครับแต่ก็ไม่ได้ผ่านเข้ารอบผมจะบอกให้ฟังว่าไม่จำเป็นต้องชนะเลิศไม่จำเป็นต้องเข้ารอบลึกๆคุณนิ่งประสบความสำเร็จในชีวิตได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นมิสไทยแลนด์เวิลด์นะครับแล้วเธอก็ไปแสดงในค่าย RS นะครับใช้ชื่อว่ากุลสตรีสิริพงษ์ปีดาแล้วก็รับบทดาวจากเรื่องพูดพิศวาสทางช่อง7แล้วก็คู่กับคุณทัศน์ณสกัวทุ่งนะครับทำให้เธอแจ้งเกิดในเรื่องนี้แล้วเธอได้รับรางวัลตุ๊กตาทองนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมปี2540นะครับจากภาพยนตร์เรื่องไฟฝันติดไฟหัวใจติดดินนะครับแล้วเธอก็ผันตัวเองไปเป็นแอร์โฮสเตสครับอยู่ในสายการบินแอร์เอเชียแล้วก็พบรักกับนาวาอากาศเอกไพรัตอินทรศักดิ์ซึ่งเป็นกัปตันนะครับก็เลยทั้งคู่ก็ได้อยู่ด้วยกันมาจนบัดนี้นะครับแต่คุณนิ่งนั้นป่วยเป็นโรคไขกระดูกบกพร่องเข้ารักษาตัวมาตั้งแต่ปี2562นะครับตอนนี้ก็เจ็บป่วยเพราะโรคนี้มันเป็นโรคที่ทุกข์ทรมานเหมือนกับเป็นโรคเวรกรรมนะครับ
มันปวดมันโอ้ใครเป็นละทรมานสุดๆเลยทีเดียวผมก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับอย่าไปสนใจเลยใครจะพูดจะว่าอะไรครับมันไม่ได้มีอะไรเสียหายเลยนะครับกับการที่เราจะให้สัมภาษณ์อะไรไปขอให้เราเป็นตัวของตัวเองสัมภาษณ์จากใจของเราก็เท่านั้นเองส่วนแฟนคลับ FC ต่างๆเราก็ฟังไว้ก็เท่านั้นเองแต่นี่คุณนี้เขาออกมาขอโทษนะขอโทษขอโพยตามมารยาทการเป็นดาราภาพยนตร์การเป็นนางเอกเขาต้องออกมาขอโทษนู่นนี่นิดหน่อยก็ทำให้แฟนคลับสบายใจก็เท่านั้นเองวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาติดตามในช่องYouTube กิจโพสต์ Channel กับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยท่านที่ดูใน Facebook นะครับทั้ง2เฟซของผมก็เข้ามาติดตามได้ในช่อง YouTube ไม่ใช่ติดตามได้เข้ามาช่วยกันติดตามด้วยแล้วสำหรับท่านที่อยู่ในสายมูเตลูก็ร่วมกันสร้างพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมากับผมนะครับบริจาค 1,000 ก็จะมีชื่อนามสกุลติดอยู่ที่ฐานสำหรับท่านที่จะสนับสนุนช่องก็ช่วยกันซื้อกล้วยตากบางกระทุ่มนะครับปลายใต้แบรนด์มากินกันกับกิจพลเดชวิสัยวันนี้มีเปิดบินเป็นแพ็ค5แพ็ค2แพ็ค1แพ็คนะครับวันนี้ก็ดีใจสุดๆแต่วันก่อนนั้นก็มีเพื่อนที่พิษโลกก็เปิดบินไปแล้วแต่นั้นเขาสั่งซื้อเป็นกิโลซื้อไปทั้งหมด3กิโลแล้วก็ส่งให้พรรคพวกที่สุพรรณบุรีอันนั้นถือว่าประเดิมมันแรกแต่เป็นแพ็คนี้ประเดิมวันนี้ครับก็ขอบคุณมากๆขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยจริงๆครับสุดท้ายผมจะบอกพวกเราทุกคนว่าทำอะไรก็ทำไปเถอะครับอย่าไปฟังเสียงรอบข้างบางทีเราจะเดินไปให้ถึงเป้าหมายปลายทางมันก็ต้องผ่านเรื่องราวเยอะแยะมากมายครับปัญหาอุปสรรคก็มีนะเดินไปก็เมื่อยก็ต้องนั่งพักเดินไปก็ขาเจ็บก็ต้องนอนเดินไปหมดแรงก็ต้องคานก็ขอให้เดินอยู่ในลู่นะครับเดี๋ยวมันก็ถึงวันหนึ่งค่ำแต่อย่าไปเสียเวลาไปหาก้อนหินตามข้างทางไปเฟี้ยงหมาที่ชอบเห่าหอนระหว่างเราเดินมันเสียเวลาครับอย่าไปสนใจเดินไปข้างหน้าก็หูทวนลมซะก็เท่านั้นแหละครับชีวิตเราก็ต้องอย่างนี้แหละครับก็มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเรื่อยๆสู้ลุยต่อไปวันนี้ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับและขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี